ที่แอฟริกาใต้นะคะเขาต้องไขปริศนากัน7วันมีแมวน้ำตายถึง200ตัวเป็นเพราะอะไรนะคะเราไปติดตามกับคุณณัชยารายงานผ่านทูวีรูมค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชยาค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณปิยลักษณ์คุณวิชาค่ะเรื่องของการตายของแมวน้ำหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยเช่นเดียวกันมาติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะซึ่งสิ่งที่ตอนนี้แอฟริกาใต้กำลังเร่งจับตามองแล้วก็ไขปริศนาก็คือการตายของแมวน้ำที่มีจำนวนเป็นหลักร้อยตัวในช่วงเวลาภายใน1สัปดาห์ตอนนี้เปิดการสืบสวนหาสาเหตุการตายที่แมวน้ำนั้นมาตายเยอะผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคะเมื่อมีคนที่พบเห็นซากแมวน้ำนอนตายอยู่ตามแนวชายฝั่งทางเมืองเคปทาวน์รวมถึงยังมีจุดอื่นๆที่พบแมวน้ำตายลักษณะนี้ก็คือแนวชายฝั่งบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนเหนือของเมืองด้วยทางโฆษกของสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนะคะที่พบหน่วยงานที่ไปพบแมวน้ำตายนั้นก็บอกว่าเรื่องของแมวน้ำที่ตายตามธรรมชาตินั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะพบว่ามันมีลักษณะของการตายในจำนวนที่มากผิดปกติค่ะเพราะว่าสัปดาห์เดียวเนี่ยมีซากแมวน้ำค่อยๆลอยเกลื่อนบริเวณชายหาดมากกว่า200ตัวนะคะเจ้าหน้าที่นั้นก็มีการเคลื่อนย้ายซากพวกมันแล้วปริศนาการตายของแมวน้ำนั้นยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์มีการประเมินพิสูจน์ซากก่อนนะคะจึงสามารถที่จะสรุปสาเหตุให้แน่ชัดได้นะคะซึ่งข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้ทางหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของแอฟริกาใต้ก็มองว่าน่าจะเป็นทั้งเรื่องของขาดสารอาหารแล้วก็การป่วยติดเชื้อไวรัสที่มาจากนกทะเลบริเวณนั้นแต่ว่าสาเหตุที่2ก็คือเรื่องของการติดเชื้อไวรัสระหว่างนกกับแมวน้ำตัดทิ้งไปได้เพราะว่าในการพิสูจน์เบื้องต้นนั้นพบว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงใดๆนะคะซึ่งกรณีแบบนี้ก็ทำให้กลุ่มอนุรักษ์ซีเซิร์ชค่ะหันมาสนใจทันทีแล้วก็เร่งหาเบาะแสในเรื่องนี้นะคะพร้อมทั้งมีการประมาณการว่าแมวน้ำน่าจะตายเป็นหลักหลายพันตัวในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันค่ะตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามเร่งหาสาเหตุที่แมวน้ำนั้นล้มตายพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็มีการประกาศผ่านทางโลกออนไลน์ให้ประชาชนที่ไปพบซากแมวน้ำหรือพบลักษณะของแมวน้ำที่มีความผิดปกตินะคะให้รีบรายงานเข้ามาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบในทันทีนอกจากนี้ทาง Sea Search นั้นก็ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะรวมไปถึงประชาชนที่นำสุนัขออกไปเดินเล่นตามแนวชายหาดนะคะถ้าพบแมวน้ำตายบริเวณชายหาดนั้นก็ต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยรวมถึงพยายามที่จะระบุว่าแมวน้ำเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายค่ะอย่าพยายามเข้าไปจับเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าแมวน้ำอาจจะกัดได้เช่นเดียวกันที่ผ่านมาในช่วงปีที่แล้วที่นามีเบียก็มีเหตุการณ์แมวน้ำตายหมู่มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งนั้นก็พยายามที่จะพิสูจน์หาสาเหตุกันอยู่รวมถึงในปี2537ก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เป็นแมวน้ำตายหมู่ประมาณ 10,000 ตัวรวมถึงตัวอ่อนของแมวน้ำตายอีกประมาณ 15,000 ตัวก็มีความเชื่อมโยงกับการขาดสารอาหารนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของการขาดแหล่งอาหารอย่างปลารวมไปถึงการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยเช่นเดียวกันสำหรับแมวน้ำนั้นเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลนะคะแล้วก็ลักษณะของแมวน้ำนั้นจะมี19สายพันธุ์ย่อยจุดสังเกตคือจะไม่มีใบหูแต่มีรูหูค่ะถิ่นที่อยู่ก็จะอยู่บริเวณทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้อายุของแมวน้ำสามารถอายุยืนได้ถึง30ปีซึ่งการที่แมวน้ำนั้นตายผิดธรรมชาติก็เป็นกรณีเหมือนกันนะคะที่ทำให้หลายฝ่ายวิตกกังวลว่ามันเกิดจากสาเหตุใดกันแน่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยเช่นเดียวกันการศึกษาของNOAA Fishery นะคะก็ไปพบสัญญาณครั้งแรกที่แมวน้ำนั้นมีถึง3สายพันธุ์ด้วยกันกำลังประสบปัญหาที่มาจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลแบริงแล้วก็หมู่เกาะอลูเทียนค่ะซึ่งพวกมันนั้นล้วนแล้วแต่เจอกับภาวะโลกร้อนที่ทำให้สายพันธุ์ของมันต้องมีการต่อสู้นะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้นะคะเพราะว่าแมวน้ำเนี่ยอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปคือมันมีอายุยาวนานถึง30ปีด้วยกันนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นก็ไปกระทบกับเรื่องของถิ่นที่อยู่ของแมวน้ำก็คือบ้านของมันนะคะเป็นแผ่นน้ำแข็งนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าภูมิภาคอาร์กติกนั้นมีการละลายของธารน้ำแข็งอย่างรวดเร็วที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่ามันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์สายพันธุ์อื่นๆเช่นเดียวกันดังนั้นแมวน้ำตอนนี้ทางนักวิทยาศาสตร์นั้นก็บอกว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็น้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านของแมวน้ำถูกทำลายไปด้วยนะคะหลายฝ่ายก็พยายามเร่งจับตาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะเห็นผลชัดเจนในการประชุมของ COP26 นะคะ
ที่มีประเด็นปัญหาต่างๆที่มีการคลี่คลายแล้วอาจจะมีการแสดงจุดยืนของผู้นำต่างๆที่มีการแสดงมาก่อนหน้านี้จะมีชัดเจนมีความชัดเจนอะไรอย่างไรบ้างคงต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าประชากรแมวน้ำในโลกของเรานั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง5ล้านตัวนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะลดลงหากไม่มีการจัดการเรื่องของสภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังนั่นเองค่ะเป็นปัญหาที่ถือว่าต้องแก้ไขกันยาวนานและต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายค่ะคุณเปียและคุณริชาค่ะขอบคุณคุณนัชยาด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องร่วมมือกันเพราะไม่ใช่แค่แม่น้ำเท่านั้นมนุษย์เองก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปรายการที่น่าสนใจมากมายครับ